อัปเดตชีวิตคู่นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ทุกอย่างดีดีงามรับเรียบก็เหมือนปกตินะเพิ่งคบรอบไปด้วยเมื่อตอนต้นเดือนเองใช่ชีวิตแต่งกับตอนที่เราคบกันปกติเหมือนเดิมใช่หรือว่าปกติขึ้นปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะมีความแบบเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราจะได้เห็นในมุมที่แบบเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแพรว่าในเรื่องปรับจูนแพรว่าต้องปรับจูนกันทั้งชีวิตแหละคนเราอะเนาะเพราะว่าเราต่างคนต่างมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากๆอะจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปรับขนาดนั้นใช่ค่ะมีการทำความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างครบรอบที่ผ่านมาเขามีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีของขวัญพิเศษอะไรให้กันไหมคะครบรอบที่ผ่านมายกแก๊งกันไปหัวหินค่ะไปกันเป็นแก๊งเพื่อนเลยแล้วเราเป็นคนบอกคือเราเป็นคนไม่ชอบแบบอะไรหวือหวาไม่เอาดอกไม้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเราคุยกันเลยว่าเอ้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าใช่ไปสายงานด้วยหรือว่ายังไงถ่ายรูปด้วยป่ะหรือยังไงอ๋อที่ไปหัวหินล่าสุดเหรอคะไม่อันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยค่ะไปเล่นอย่างเดียวเลยเขาใส่เฟือกใช่เล่นเซิร์ฟสเกตแล้วเกิดอุบัติเหตุใช่ใช่ใช่อัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะคือไปเล่นปั๊มแทร็กแล้วคือเราใส่เซฟตี้พร้อมนะแต่ว่ามันไปลื่นลงน้ำหนักผิดแล้วก็เลยเป็นเอ็นข้อเท้าอักเสบค่ะก็เลยใส่เฟือกออดไปประมาณ3อาทิตย์ใช่3อาทิตย์แล้วก็แบบหิ้วอ่ะคือเราต้องขี่หลังเขาตลอดเวลานึกออกว่าไปหัวหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามีก็คือดูแลเป็นพิเศษโอ้โหเหนื่อยมากเลยขี่หลังทุกที่ใช่เขาห้ามเลยไหมคะสั่งห้ามเลยไหมคะหลังจากไม่อ่ะเราก็ดื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้ระวังนิดนึงอย่าผัดโผล่อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เคชอบมากเราชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะความเร็วเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ระวังตัวมากขึ้นไม่เพียงเพราะมันอุบัติเหตุเป็นไงคือยิ่งนักรบต้องมีบาดแผลอ๋อนักรบมีตอนแรกแพทย์ก็พูดคำนี้แหละนักรบต้องมีบาดแผลใช่แต่ว่าก็ต้องเซฟตี้มากขึ้นใส่หมวกใส่สนับเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่การมีความเรื่องทายาทมากหลายคนยังลุ้นอยู่จะเปิดแล้วหรือยังคะอ๋อเอาจริงๆเรื่องนี้เรามีคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความว่าปีที่แล้วเราแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยอยากไปเที่ยวก่อนอยากไปเที่ยวให้มากขึ้นอยากจะมีอีกหลายๆกิจกรรมที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะอีกครึ่งปีหรืออีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าจะมีแล้วใช่ทําครอบครัวทั้งสองฝ่ายเองมีคำถามหรือว่าอะไรอ๋อถามตลอด คือเขาก็อยากอุ้มหลานเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามตลอดว่าพร้อมก็มีเธอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าได้ค่ะอีกนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่คนมีพาจับมือไปพาตรวจสุขภาพอย่างงี้ไว้ก่อนเพื่อสแตนด์บายมีค่ะมีใช่คือเราไปตรวจสุขภาพกันมาเลยไปตรวจแบบเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างของเราสมบูรณ์ไหมเราจะแบบว่ามีเกณฑ์แบบมีลูกยากไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างออกมาโอเคเราก็เลยแบบโอเคค่ะคุณหมองั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกสักปีนึงนะคะคุณหมออะไรอย่างงี้ใช่ปีหน้าเริ่มเลยใช่ไหมครับโอ้คือปีหน้าเลยคือเขาก็แบบเขาก็อยากมีแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังติดเล่นไงใช่ถ้าสมมติว่าเราวางแผนจะไปทำงานในองค์การอย่างเงี้ยนะคะเราจะพักไปเลยหรือว่าอะไรไงดีก็หนึ่งคือต้องเป็นเรื่องของโอกาสด้วยเนาะคือแบบว่าเราถ้าตอนที่เราอุ้มท้องอยู่แล้วของน้องพักเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังมีโอกาสเรายินดีที่จะกลับมาทำอยู่แล้วเพราะแบบเราแฮปปี้กับการอยู่ในวงการอยู่แล้วใช่อย่างตอนนี้งานในวงการแล้วก็ทำหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เลยก็เริ่มมีหนังเข้ามาถูกไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเน้นเป็นทำพิธีกรรายการใช่ค่ะอยากลองอะไรใหม่ๆไหมยังมีอีกหลายอย่างมากๆเลยนะทั้งในแง่ของละครเองในแง่ของหนังเองในหลายๆบทบาทที่เรายังไม่เคยลองอยากลองอยากทำอีกเยอะใช่ค่ะใครติดใจงานพิธีกรไหมชอบนะคะงานพิธีกรเรารู้สึกว่ามันเป็นสกิลใหม่ที่ตอนแรกเรารู้สึกมันยากมากเลยนะงานพิธีกรแต่ว่าพอมันทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีเป็นคนแบบเหมือนลีดรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างวันนี้แพ้ก็ยังไม่ได้มีสังกัดไหนเป็นอิสระใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ใช่เป็นฟรีแลนซ์ดีกว่ามันหลายๆเรื่องด้วยแหละด้วยแบบว่าเราอาจจะมีข้อกำหนดที่แบบเราไม่ได้รับได้ทุกบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีติดต่อเข้ามาแต่พอมันมีเลิฟซีนเยอะเราก็จะแบบอันนี้ไม่เหมาะมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจทางครอบครัวนิดนึงด้วยใช่ค่ะก็เลยแบบเลือกบทนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่เขาไม่ได้ขอหรือว่าห้ามเราใช่ไหมคะว่าเอ้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่ได้เลยเขาไม่มีใครห้ามค่ะแต่ว่าเราดูถึงเหมาะสม
มากกว่าใช่ถ้าเป็นกุ๊กกิ๊กมันโอเคไงแต่แบบเดี๋ยวนี้ก็ร้อนแรงเนาะอะไรเงี้ยเลิฟซีนเดือดเดือดไม่ไหวเดือดเห็นมีหลายคนชมว่าสวยขึ้นโอ้ขอบคุณค่ะอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเล่นน่าจะเล่นกีฬาแหละน่าจะเล่นเซิร์ฟสเกตเพราะแบบเล่นทุกวันจริงๆเล่นแล้วแบบเหมือนเหงื่อมันคงออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเป็นการดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยคลินิกยังปิดอยู่เลยจะทำยังไงล่ะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำพอใจกับหน้าตัวเองมีแผนที่จะทำอะไรศัลยกรรมตกแต่งถ้าหน้าไม่อยากนะคืออยากทำอย่างอื่นมากกว่าหนึ่งออกใช่ไหมอยากจะอัพทรงอัพไซส์อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสาก็ห้ามไงเขาบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยใช่พอโดนเบรกนี้ยังไงครับก็แบบก็พับแผนไปเนาะใช่ก็พับแผนไปก็ร่างไปขออนุญาตใหม่โน้ตโน้ตอยากจะมีแบบพอกว่าจะมีหน้าอกหน้าใจโอ้มันก็จะได้แบบว่าแต่งตัวสวยๆบ้างอะไรอย่างงี้ไงใช่แต่ก็ไม่ซีเรียสอ่ะเราแบบเราโอเคกับตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะ